ชาวคอมเมนสุดชอบเมื่อทราบว่าภูมิลำเนาบ้านเกิดของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองผู้สร้างปราสาทนครวัดอยู่ที่บ้านตลุงเก่าตําบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูภูมิลำเนาหรือทิ่กำเนิดของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองผู้สร้างปราสาทนครวัดอยู่ที่บ้านตลุงเก่าตําบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยคนในหมู่บ้านปัจจุบัน ยังพูดภาษาของอยู่ในชีวิตประจำวันเมื่อพระเจ้าสุริยวรมังค์ที่สองปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์เมืองพระนครและสร้างปราสาทนครวัดขึ้นก็ได้นำแรงงานเขมรมาก่อสร้างจนแรงงานเหล่านี้สามารถพูดภาษาของได้ปัจจุบันเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าเป็นภาษาเขมรจารึกในปราสาทต่างๆในกัมพูชาเป็นภาษาของทั้งสิ้นไม่มีจารึกใดที่เป็นภาษาเขมรเลยนักภาษาศาสตร์ และนักโบราณคดีที่ไม่รู้ความจริงก็เรียกภาษาของว่าเป็นภาษาขเขมรโบราณหลายคนคงไปเที่ยวปราสาทหิน mm. เขาพนมรุง้งผมเคยไปขณะที่กำลังบูรณะเมื่อพุทธศักราช2515ผมจะซูมเข้าไปให้เห็นถึงบริเวณปราสาทซึ่งสร้างขึ้นบนภูเขาไฟที่ดับแล้วปราสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจากที่ตั้งปราสาทเขาพนมรุง้งห่างออกไปราว15กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีหมู่บ้านเป็นชุมชนโบราณชื่อว่าบ้านตะลุงเก่าศาสตราจารย์พิเศษศรีศักดิ์วลิพโพดมให้ความเห็นว่าเป็นชุมชนโบราณเป็นภูมิลำเนาของบรรพบุรุษของพระเจ้าสุริยวรมังที่สองแต่ว,ว่าเมืองสำคัญอยู่ท,ที่ตะลุงคุณผ่านไปตะลุงตะลุงี่นี่คือลำน้ำที่ผ่านพนมรุ้งไปที่ตะลุงนะฮะนะหล้งนี่ยที่ตะลุงเนี่ยอันนีเ้เปิดเห็นตัวเมืองตะลุงเนี่ย นี่ครัาแต่ตะลุงบ้านตะลุงบ้านตะลุงมันเป็นเมืองมันัร้งสมัยยุคเหล็กอ่ะแล้วมันมาพัฒนาให้เป็นเมืองสาคัญที่อีกทีหนึง่งอาจจะมาในในยุคแรก,ก,กนี่นะอันนี้เข้าใจว่าหลายคนคิดว่ามันเป็นฐานของกลุ่มราชวงศ์พื้นเมืองที่อาจจะเป็นต้นตระกูลของพวกสุริยะบรมันที่สองต่ต่างกันที่ที่ทางลำไยมาที่เขาไปลิงก์กับพี่มาย เป็นถิ่นกำเนิดของพระองค์ที่ภายหลังเข้าไปมีอำนาจในเมืองพระนครและก่อสร้างปราสาทนาครวัดหรือเรียกว่าปราสาทพระวิษณุโลกเรียกชื่อในปัจจุบันว่าอังกอวัดเป็นสถานที่คนทั่วโลกรู้จักจึงไม่แปลกเลยที่จะมีจารึกเสียงโคกไว้ที่ผนังปราสาทดังที่เราทราบกันพระเจ้าสุริยวรมันที่สองเป็นโอรสของน้องสาวต่างมารดาข,ของพระเจ้าชัยวรมันที่หกจึงเป็นหลานของพระเจ้าชัยวรมันที่หก ซึ่งมีหลักแหล่งอยู่ที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันบ้านตะลุงเก่าคำว่าตะลุงหมายถึงเสาใหญ่หรือเสาหินสำหรับผูกช้างซึ่งเชื่อกันว่ารัชการที่หนึ่งทรงผูกช้างนะ้ำบริเวณอำเภอประโคนชัยเมื่อรศ116อสอ11 6, พุทธศักราช2440ชาวบ้านตะลุงเก่าอพยพหรือย้ายไปอยู่ที่ใหม่ เมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2460ได้ชื่อว่าอำเภอตลุงต่อมาในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามได้มีการฟื้นฟูเปลี่ยนชื่ออำเภอจากอำเภอตลุงเป็นอำเภอประโคนชัยเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2482จนถึงปัจจุบันประโคนชัยมาจากภาษาของประโคนมาจากคำว่า,วาบองโกนหมายถึงเสาหลัก แล้วเติมชัยเพื่อเป็นสิริมงคลประโคนชัยจึงหมายถึงหลักชัยจากเรื่องมืองตลุงรอสอ1 1 6พุทธศราษสองันราช2440 119ปีจากเมืองตลุงสู่อำเภอประโคนชัยเมืองตลุงเก่ามีร่องรอยทางเกวียนผ่านอยู่สามสายเข้ามาเชื่อมต่อกับบ้านตะลุงเก่าคือหนึ่งทิศใต้เส้นทางไปปราสาทถนมรุง้งปราสาทเมืองต่า 2. ทิศตะวันตกเส้นทางไปปราสาทเมืองพิมายปราสาทพนมวันและสทิศตะวันออกเส้นทางไปเมืองสุรินทร์อุบลแสดงว่าบ้านเมืองตลุงเก่าในอดีตเป็นศูนย์กลางเส้นทางเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของโบราณเมืองตลุงเก่าเป็นชุมชนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีมีคูน้ําล้อมรอบสองชั้นในลักษณะองรีมีการขุดคันกูทดน้ําไปทางทิศตะวันตกและตะวันออก มีเนินดินหลังเต่าสูงประมาณ3เมตรอยู่กลางชุมชนน่าจะเป็นสถานที่ฝังกระดูกคนในชุมชนโบราณโดยพบม้อดินเผาบรรจุอธิษฐานเป็นพิธีการประเพณีการฝังศพครั้งที่สองเป็นวัฒนธรรมแบบเดียวกับชุมชนทุ่งกุลาล้องให้นอกจากนั้นยังพบแท่งเศษมาหินตั้งอยู่ในเขตชุมชนด้วยพระเจ้าสุริยวรมันที่2ผู้สร้างปราสาทนครวัดจึงเป็นชาวของจากเมืองบุรีรัมย์ เรื่องนี้ชาวเขมรคงไม่มีอะไรมาเคลนได้เพราะไม่รู้จะหาคําตอบว่าแหล่งกําเนิดของพระองค์อยู่ที่ไหนเพราะไม่ได้อยู่ในเมืองเขมรวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ